สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูดเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับนักเรียนก็ยังคงเป็นวิชาเลยนะคณิตศาสตร์ดนันเองครับป .2 เหมือนเดิมโอเคนะเพิ่มเติมคือวันนี้มีข่าวดีมาบอกขึ้นบทใหม่ครับนักเรียนแออยากรู้หรือยังว่าคือบทอะไร แต่บทนี้ไม่แน่ใจว่านักเรียนเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวครูเรียนจะอธิบายขยายความให้เรียนเข้าใจเองโอเคนะมันชื่อบทว่าการบวกลบคูณหารละคนครับนักเรียนเอาละบคนบอกว่าเา้าหนูไม่เคยได้ยินเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นครูเรียนถามก่อนบวกลบคูณหารันนี้นักเรียนเคยได้ยินมาแล้วถูกไหมครับแต่ละคนเนี่ยนักเรียนหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมา คำว่ารักคนหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีไม่ได้มีแค่เครื่องหมายเดียวเช่นยังไงเดี๋ยวครูเรนขอยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับมาดูเช่นครูเรนบอกว่าปกติเนี่ยถ้าสมมุติครูเรนบอกว่าเอา1บวกัองอันนี้ก็คือการบวกปกติแต่ถ้ามันมีบวกแล้วก็มีอะไรด้วยมีลบสมมุตินะครูณเดยนบอกว่า1นบวกสลบสแบบนี้นักเรียนสังเกตนะมันจะมีเครื่องหมายเลยด้วย เครื่องหมายบวกแล้วก็มีเครื่องหมายเลยด้วยเครื่องหมายลบดังนั้นถ้ามีมากกว่าตั้งแต่1เครื่องหมายแล้วเครื่องหมายไม่เหมือนกันนะเช่นมีบวกกับลบมีบวกกับคูณมีบวกกับหารมีคูณกับหารอะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารระคนครับ,บเียนอนเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วเนาะโอเคได้ไหม ได้นะก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะมีเครื่องหมายมากกว่า1นั่นเองเอออาจจะมีบวกกับลบบวกกับคูนบวกกับหารก็แล้วแต่ว่ากันไปโอเคนะแต่นักเรียนจะไม่เจอแบบบวกกับบวกอย่างเดียวเช่นจะไม่เจอแบบนี้ครับหนึ่งบวกกับ2แล้วบวกกับ5แบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารละคนก็คือเป็นการบวกธรรมดาเพราะมันมีเครื่องหมายบวกแค่ อาเครื่องหมายเดียวดังนั้นมาต้องมีมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายก็คือจะเป็นบวกกับลบบวกกับคูณบวกกับอะไรอะไรก็ได้ในบวกลบคูณและาหารอันนั้นโอเคนะเอามารวมกันได้หมดเลยครับได้ไหมได้นะเราเรียกว่าอะไรนะการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองครับโอเคดังั้นตอนนี้นักเรียนรู้จักไปแล้วเนาะทีนี้ครูเรนจะมาทบทวนหรือว่าเตรียมพร้อมก่อนการเรียนให้นักเรียนนิดนึงก่อนมาดูครับพร้อมไหม พราะนั้นด้านคนในตอบได้ช่วยครูเรียนตอบครับมาเริ่มกับข้อที่1เขาบอกว่าพิจารณาโจทย์ที่กําหนดให้แล้วก็หาคําตอบครับข้อ1เป็นการบวกธรรมดาเลยครับนักเรียนโอเคนะนักเรียนบวกยังไงครับก็ต้องวางหลักให้ตรงกันครูเรียนขอทดด้านขวามือให้นะ37 5บวกกับเท่าไหร่ครับ221ครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนวางหลักตรงกันแล้วก็บวกกันเลยครับ 1บวกขอโทษ5บวกกับ1เป็น6ครับ7บวกกับ2เป็น9ครับ3บวกกับ2เป็น5ดังนั้นนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็คือ596นั่นเองโอเคนะคักเรียนขอไปเขียนในนี้ลองดูซิว่าเขียนในนี้นักเรียนจะมองเห็นไหม5้6ยมองเห็นอยู่ใช่ไหมเอ่ยโอเคครับดังนั้นไปต่อข้อที่2ข้อที่2ไม่มีอะไรเลยนักเรียน สูตรคูณธรรมดาธรรมดาเลยนะ9กคูณกับ4ครับนักเรียน9คูณ4เป็น36นั่นเองสูตรคูณต้องมาแล้วนะห้ามลืมข้อที่3ครับเป็นการบวกเหมือนเดิมตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิม254บวกกับ141ครับต,ตึงตึงตึงสบวก1เป็น5ครับ5บวก4เป็น9และ2บวก1เป็น3ดังนั้นข้อที่3นักเรียนต้องตอบว่า 395นั่นเองครับโอเคนะข้อที่4ครับนักเรียนเป็นการคูณแต่เอาละทีนี้สูตรคูณไม่มีแน่แน่นักเรียนจะท่องสูตรคูณว่าอะไรครับ82คูณกับ3ได้เท่าไหร่ไม่มีนะเออและนักเรียนข้อที่สังเกตเห็นว่า82เนี่ยมันคือกี่หลักครับ2หลักดังนั้นนักเรียนต้องไปคูณนี่แบบแนวตั้ง82คูณกับ3 เอาละครับนักเรียนต้องจับคูณของทวนให้ละเอียดข้อทดี่ข้อเดียวนะจับหลักหน่วยมาคูณกันก่อนครับผมก็คือ2กับ3คูณกัน2อคูณสได้เอ็กสุดคูณต้องมาเป็น6นั่นเองครับโอเคนะไม่เกิน10นักเรียนก็ไม่ต้องทดต่อไปก็จับหลักหน่วยคูณกับหลักสิบครับ8คูณกับ3เอ๊ใครตอบคูณได้บ้างนะ8คูณกับเป็น24นั่นเองนักเรียนก็เขียนครับ24โอเคนะ ดังนั้นนักเรียนได้มาแล้วครับว่า82คูณกับ3จะมีผลลัพธ์เท่ากับ246นั่นเองครับใส่ไปเลยเอา้าว6นะครูเกเป็น8ได้ไงเนี่ยามาดูครับข้อที่5เป็นการลบครับนักเรียนโอ้โหลบก็ง่ายอีกแล้วเหมือนกับบวกเลยครับนักเรียนก็วางหลักให้ตรงกัน661ครับลบด้วย124เอาแล้วครับทีนี้ นักเรียนครับผิไหมหนึ่งมันลบด้วยสี่ไม่ได้อ่ะเออเพราะหนึ่งมันน้อยกว่านักเรียนต้องทาไงยืมมาเออจากตัวหน้าดังนั้นจากหกให้มันยืมไปหนึ่งเหลือห้าครับตัวนี้ให้ยืมมาหนึ่งจากหนึ่งแต่หกมันอยู่ในหลักสิบให้ยืมมาหนึ่งก็ต้องมีค่าเป็นสิบสิบรวมกับหนึ่งเป็นสิบเอ็ดครับได้ไหมได้นะดังนั้นสิบเอ็ดลบกับสี่เหลือเจ็ดครับห้าลบกับสองเหลือสามครับหกไม่ได้ให้ใครยืมไปต่อแล้วนะ ดังนั้นเหลือ6ลบกับ1เหลือ5ครับนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยครับว่าข้อที่5เนี่ยได้ผลลัพธ์เท่ากับ537ครับโอเคนะและข้อที่6 8หารด้วย2ครับนักเรียนใครจำได้การหารตัวนี้ต้องอ่านว่า8หารด้วย2นะต้องมีคำว่าด้วยนะครับโอเคนะดันแหารด้วย2ได้นักเรียนคิดยังไงนะใครจำได้ก็ต้องคิดว่า 2คูณกับอะไรหนะ้ามีผลลัพธ์เท่ากับ82คูณกับ4นั่นเองเก่งมากครับก็เติมเลยว่า8หารด้วย2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นั่นเองโอเคเนาะและไปต่อข้อที่7เด็ดสติพี่จา๋าข้อที่7ครับนักเรียน897ลบ2 3งครับวางเหมือนเดิมเลย897ลบ2 3งครับนี่วางหลักตรงกันแล้วนักเรียนก็ลบเลยครับ 7-1ลบ1เหลือ6 9-3ลบ3เหลือ6 8-2ลบ2เหลือ6โอ้โหเลขสวยครับนักเรียนโอ้โหเป็น666นั่นเองและก็ข้อสุดท้ายสำหรับข้อหนึ่งใหญ่นะข้อที่8ครับ49หารด้วย7ครับนักเรียนตอบครูหน่อยต้องหายังไงนะนักเรียนต้องไปหาว่า7คูณกับอะไรนะถึงจะได้49 7คูณกับโอ้โหเก่งมากครับ7คูณกับ 7นั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า49าหารด้วย7จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7นั่นเองครับซึ่งครูเนตย้ําไปหลายรอบมากๆว่านักเรียนคนไหนที่ยังท่องสูตรคูณไม่ได้ให้ไปท่องสูตรคูณให้แม่นยํานะครับโอเคนะเออให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะคนไหนที่ยังท่องไม่ได้ไปท่องเลยแล้วนักเรียนจะเก่งคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นข้อ1ผ่านไปครับไปต่อข้อที่2ได้ไหม ได้จ้ามาต่อข้อที่2ครับนักเรียนดังนั้นข้อที่2องเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีบัตรที่มีผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่อยู่ในวงกลมจำนวนที่อยู่ในวงกลมก็คืออะไรเนี่ยเกนักเรียนก็ต้องหาครับว่าเออในตรงเนี้ยตรงไหนที่มีผลลัพธ์เท่ากับ94บ้างให้นักเรียนระบายสีโอเคนะมาดูอันแรก78บวกกับ16 สิบว่างบวกกันครับ8บวก6เป็น10 4 14, 14เกิน10ไหมครับเกินเดีย๋ยวนต้องทดมาอะไรทดมา1 7เบวกกับ1เป็น8ทดมาอีกหนึ่งเป็นโอ้โห9ครับเจอแล้ว94ไหมจเจอแล้วเดยวนักเรียนนี่ระบ,บายสีไปเลยพี่จ๋าโอเคนะดังนั้นครูเยนขอไปทําต่อข้อที่เหลือนะครับ7 8ลบ36ครับข้อที่ท่านนักเรียนสังเกตนะ 78มันก็น้อยกว่า94อยู่แล้วนักเรียนลบออกไปอีกค่ามันก็จะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมเอ่ยโอเคนะดังนั้นข้อนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องคำนวณก็ได้นะจริงๆแต่ครูเรียนจะลบให้นักเรียนดูว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ดังตังครับ78ลบ36 8ลบ6เหลือ2 7เลบ3เหลือ4ดังนั้นตรงนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับ42ซึ่งเท่ากับ94ไหมไม่เท่าครับห้ามนะห้ามระบายสีนะ ไปต่อครับฝั่งนี้48คูณกับ2เอาละข้อนี้คูณให้เรียนต้องทดให้เรียนดู48คูณกับ2ครับมาตัวแรกบอกไปแล้วว่าจับหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อน8คูณกับ2เป็น16ครับเกิน10เขียน6ทดเออเก่งมากทดมา1ต่อไปจับ4คูณกับ2ครับหรือว่าหลักหน่วยคูณกับหลักสิบเป็น8แล้วมันทดมาอีก1เป็น9ครับ ดังน้ข้อน,นี้มีผลลัพธ์เท่ากับ96ซึ่งไม่เท่ากับ94นะนักเรียนห้ามระบายสีเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าให้ระบายสีบัตรที่มีผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่อยู่ในวงกลมเท่านั้นโอเคไหมดังนั้นข้อที่1ได้แล้วไปต่อข้อที่2กันเลยจ้าข้อที่2ครับตัวเลขในวงกลมคือ30โหยอันนี้ง่ายๆเลยครับสูตรคูณต้องมาครับ8คูณกับ4เป็น 32ใช่30มไหมไม่ใช่ห้ามระบายโอเคนะ80ลบ40โอ้โหนี้ลบง่ายครับนักเรียนเหลือ40ใช่ไหมไม่ใช่และสุดท้าย70-40ลบ40อันนี้ก็ง่ายเหลือ30ครับเท่ากับตัวเลขในวงกลมไหมเท่ากันนั่นเองดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องระบายสียันไหนครับนี่70-40ลบ40นั่นเองเป็นไงฮะไม่ยากใช่ไหม ดังนั้นขออีก2ข้อครับข้อ3กับข้อที่4ครับข้อ3อยากได้ตัวเลขก8ครับอยู่ในวงกลมเฮ้ยอันแรก4คูณกับ7ครับนักเรียนสูตรคูณต้องมานะ4คูณกับ7เป็น28โอ้โหพอดีเลยเห็นนะเออดังนั้นเจออันแรกนักเรียนก็ระบ,บายสีไว้ก่อนเลยต่อไปครับ6คูณกับ3 6คูณกับ3เป็น18ไม่ใช่นะต่อไป6คูณกับ4ครับ หกคูณกับสเป็น24ก็ยังไม่ใช่28ดังนั้นหมดแล้วครับสำหรับข้อ3ไปต่อข้อที่4กันเลยครับมาดูข้อที่4ี่เขาอยากได้ตัวเลขเป็นเลขกครับดังนั้นอันแรก64หารด้วย8ครับเอนักเรียนต้องคิดยังไงนะจำได้ไหมครูอสอนว่านักเรียนต้องหาว่า8คูณกับอะไรนะได้64 8คูณกับใครตอบโอ้โหข้างหน้าเก่งมากกับนักเรียน8คูณกับ8นั่นเองดังนั้นหมายความว่า64หารด้วย8จะมีผลลัพธ์เท่ากับ8นั่นเองครับเหมือนกันหารครับต้องหาว่าอะไรนะ7คูณกับอะไรเอ่ยได้63ครับ7คูณกับให้ข้างหลังตอบบ้างให้ข้างหลังตอบบ้าง7คูณกับ9นั่นเองเก่งมากครับดังนั้นจะได้ว่า63หารด้วย7จะมีผลลัพธ์เท่ากับ9เจอยังเจอยัง เจอแล้วอยากได้เลขเก้าครับเดี๋ยวนักเรียนระบ,บายสีตรงนี้ไว้โอเคนะชิบอ่าไปต่ออันสุดท้ายครับ48ฐหารด้วย6ครับเหมือนเดิมเลยนักเรียนต้องหาว่า6คูณกับอะไรนะได้48 6คูณกับโอ้เก่งมาก6คูณกับ8นั่นเองหมายความว่า48ฐหารด้วย6ก็ต้องมีผลลัพธ์เท่ากับ8นั่นเองครับนักเรียนโอ้โหเป็นไง เจอแล้วตัวที่มันเท่ากับ9ก็คือ63หารด้วย7นั่นเองได้ไหมเอ่ยไหนเรื่องเก่าอันนี้ใครได้แล้วยกมือครับโอ้โหสุดยอดนักเรียนปสองของครูทําบวกได้ลบได้คูณได้แล้วก็หารได้แล้วโอเคนะเด้กนักเรนขอต่ออีกหนึ่งข้อได้ไหมข้อที่3ได้ไหมครับเออคนเก่งต้องบอกว่าได้นะเด้กนันขอต่ออีกหนึ่งข้อครับมาดูข้อ3มีทั้งหมด4ข้อย่อยนะครับนักเรียนมาดูข้อที่3ครับ เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยโอเคนะเออดังนั้นวันนี้ครูนเด่นไม่สอนนักเรียนตรวจสอบคําตอบแล้วกันครูนเด่นสอนนักเรียนแสดงวิธีทำให้นักเรียนไปตรวจสอบคําตอบเองได้ไหมครับโอเคไหมโอเคได้นะโอเคมาดูครับดังนั้นเริ่มการกับข้อที่1ครับเป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะ ข้อที่1ครับเขาบอกว่าสีนีออมเงินได้280บาทนี่สีนีนะออมเงินได้280บาทสุทีออมเงินได้มากกว่าสีนีเอาเลยครับนักเรียนตรงนี้อ้าวอ้าวครบเขาเล่นขอไฮไลท์แล้วกันสุทีออมเงินได้มากกว่าสีนี160บาท สีนีออมได้280ครับสุธีมากกว่ามากกว่าต้องเอามาเออเก่งมากนี่ใครตอบมาเมื่อกี้ชื่นใจมากจับมารวมกันนั่นเองจะมาบวกเพิ่มดังนั้นจะได้ว่าเขาถามว่าสุธีออมเงินได้กี่บาทั้นต้องตอบว่าสุธีออมเงินเท่าไรครับก็ต้องอันนี้คือเงินของสีนีโอเคนะก็คือ280แต่สุธีเขาออมได้มากกว่าซีนีอยู่160ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก160ครับนี่ ไหนนักเรียนคนเก่งบวกให้ครูนักเรียนหน่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้ม,มีคนตอบมาแล้วได้เท่าไหร่ครับศูนย์ได้สี่แล้วก็ได้สี่ร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมเอ่ยมีคนตอบสี่ร้อยสี่สิบไหนถ้านักเรียนไม่แม่นนักเรียนก็ไปตั้งหลักให้มันตรงกันแล้วก็บวกอ่ะครูเรียนขอคิดละเอียดให้ดูข้อเดียวนะมาดู280บวกกับ160ครับ 0บวกกับ0ได้0 8บวกกับ6ได้14เกิน10ต้องเขียน4ทดไป1ครับ2บวก1เป็น3ทดมาอีก1เป็น4อ่าแสดงว่าที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้440นั้นถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะแล้วนักเรียนก็ไปตรวจสอบคำตอบเองนะครับโอเคนะอ่ะมาดูไปต่อข้อที่2ครับนักเรียนข้อที่2เขาถามว่า ต่อวันมีเงิน3 7 5บาทมีเงินเท่านี้นะต่อวันนะมีเงินอยู่เท่านี้ครับแบ่งให้น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียนเจอคําว่าอะไรครับแบ่ง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 อ่าเรียนครับแบ่งต้องยังไงนะแบ่งต้องคูณห,หรือหารนะต้องหารเก่งมากๆโอเคนะดังนั้นเพื่อนเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นการหารเนี่ยมันมีของอยู่จานวนหนึ่งแล้วมันก็แบ่งเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกันแต่มาดูครับข้อนี้เขาบอกว่า ต่อวันเนี่ยมีเงินอยู่3 7 5บาทแบ่งให้น้อง125บาทเอาละมันไม่เหมือนกับที่เราคิดใช่ไหมนักเรียนเอาละครับดังนั้นถ้าเรียนเจอคําว่าแบ่งนักเรียนจะไปบอกว่าคือการหารได้ไหมก็ไม่ได้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้ครบก่อนใช่ไหมเออาอันนี้คือสิ่งสําคัญซึ่งนักเรียนจําได้ไหมว่าครูนเด่นย้ําไปแล้วว่าเวลาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ละเอียดด้วย เห็นไหมบางคนบอกแบ่งจ <c inhos> in ับไปหารไม่ใช oh, right? so so <c oughs> mm ่นะครับโอเคนะเออดังนั้นอ่านโจทย์ให้ครบก่อนอ่านให้ครบครับเขาบอกว่าตะวันมีเงิน3 7 5บาทแบ่งให้น้อง125บาทนักเรียนจะเห็นว่ามันจะไม่มีคําว่าแบ่งให้น้องกี่คนคนละเท่ากันเห็นไหมดังนั้นไม่ใช่การหารนะครับโอเคนะดังนมีเงินอยู่เท่านี้ครับแบ่งให้น้องไป125บาบาทเขาถามว่าตะวันเหลือเงินกี่บาท ดังนั้นตอนแรกเขามีเงินอยู่375นะแบ่งให้น้องไปแสดงว,ว่าเงินต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับนักเรียนต้องลดลงมันคือการอะไรนั่นเองการลบนั่นเองครับเขาถามว่าตะวันเหลือเงินกี่บาทดังนั้นก็จะได้ว่า375ครับลบเท่าไหร่125นั่นเองช่วยครูเอ่ลบหน่อยครับ5ลบ5เหลือ0 7ลบ2เหลือ5 3ลบ1เหลือ2ครับ ดังนั้นตะวันจะเหลือเงินอยู่250บาทนั่นเองนักเรียนก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยเนาะโอเคครับขออีก2ข้อสุดท้ายมาดูข้อที่3ครับนักเรียนเขาบอกว่าพ่อซื้อสับประรดมา19หัวหัวละ5บาทพ่อซื้อสับประรดเป็นเงินกี่บาทเอาล,ละนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเรียนดูเป็นกลุ่มก็ได้ข้อนี้ ให้1กลุ่มแทนสับประรด1ห,หัว1ห,หัวเท่าไหร่ครับ5บาทมันมีอยู่กี่หัวครับ19เดือยนักเรียนก็จะมีแบบนี้อยู่ทั้งหมด,หมดกี่กลุ่ม19กลุ่มเอ๊นึกออกไหมนะว่ามันคืออะไรนะมันคือการ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 คูนนั่นเองเก่งมากครับเห็นไหมเนี่ยเรามาสรุปทบทวนทั้งหมดเลยนะที่นักเรียนเรียนไปนะครับโอเคนะได้ไหมเอ่ยได้นะดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะได้ว่าพ่อซื้อสับประรดเป็นเงินก็คือ 19คูณกับ5นั่นเองเดี๋ยวครูนัดเด่นขอคูณเลขให้ดูนะครับมาดู19คูณกับ5ครับนักเรียนตัวแรกก็เอา9คูณกับ5ก่อนเลย9คูณกับ5เป็นโอ้โหสุดยอดเป็น45นะักเรียนเกิน10ครับต้องเขียน5ทดไปอีก4ต่อไปจับ5คูณกับ1ครับเป็น5มันมีทดมาอีก4่รวมเป็น9ครับเอาแล้ว แสดงว่าข้อที่3นักเรียนต้องตอบว่าพ่อซื้อสับป,ประรดเป็นเงิน95บาทนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดมากครูเวขอตอบข้อสุดท้ายได้ไหมครับโอ้โหได้นะเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยมีส้ม45ผลโอเคนะแบ่งเป็นกองกองละห้าแพเฮ้ยเครูเนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมใครจำได้ คนนี้ครับมีส้มอยู่45ผลแบ่งเป็นกองกองละ5ผลนี่แสดงว่าทุกกองต้อง5ผลเท่ากันไหมเท่ากันมันคือการอะไรนั่นเองการหารนั่นเองครับเขาถามว่าแม่ค้าแบ่งส้มได้กี่กองดังนั้นก็จะได้ว่า45แบ่งเป็นกองกองละ5ผลก็ต้อง45หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบนักเรียนต้องหาอย่างไงนะต้องไปหาว่า 5คูณกับอะไรนะได้45 5คูณกับ9นั่นเองครับเก่งมากดังนั้นนักเรียนก็จะได้มาแล้วครับว่าแม่ขาแบ่งส้มได้ทั้งหมดกี่กองครับนักเรียน9กล่องนั่นเองเป็นไงฮะวันนี้ครูณเด่นพานักเรียนก่อนจะขึ้นนะเป็นการบวกลบคูณหารคนเนี่ยครูนเด่นมาทบทวนอะไรให้บ้างบวกลบ คูณแล้วก็หารแล้วก็มีหนำซ้ำมีโจทย์ปัญหาด้วยโอเคนะคนไหนที่ยังไม่แม่นในเนื้อหาที่ครูได้สอนไปแล้วสามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับโอเคนะอย่าลืมไปทบทวนมานะครับเพราะบทนี้จะยากขึ้นมานิดนึงโอเคนะ ถ้าไม่มีใครมีคำถามจะถามคุณเร่นแล้วเดี๋ยวคุณเล่นขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนละกันสำหรับวันนี้บา,บายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดดูเคชัน